Good Morning Error Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอทุกความสำคัญความสัมพันธ์สำคัญที่สุดกุลนันท์จันทร์แสนต่ออรุณสวัสดิ์ชาวเอเวอร์ทุกคนนะคะวันนี้นุ้ยเองนะคะอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองเนื่องจากมนุษย์เราทุกคนนะคะเป็นสัตว์สังคมค่ะเราเนี่ยต้องการได้รับการยอมรับต้องการความรักนะคะและมนุษย์เรานะคะก็จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจึงเป็นอะไรที่มีความสำคัญมากๆวันนี้นะคะหนุ่ยเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่ทำงานร่วมกับผู้คนนะคะมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้หนุ่ยเองเนี่ยเลยอยากที่จะมาพูดค่ะถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระยะยาวเราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าถ้าวันนี้ค่ะเรามีสายสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นระหว่างสามีภรรยาระหว่างคนในครอบครัวนะคะระหว่างเพื่อนร่วมงานระหว่างเจ้านายกับลูกน้องถ้าทุกคนนะคะมีความเข้าใจที่ตรงกันมีความเห็นอกเห็นใจกันมีความรักความรู้สึกดีๆต่อกันมีมิตรภาพที่มอบให้ต่อกันนะคะวันนี้ความขัดแย้งต่างๆก็จะเกิดขึ้นน้อยลงค่ะเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์นะคะเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนค่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนเราต้องมีความคิดที่ดีค่ะและเรานะคะต้องเปิดใจค่ะพร้อมที่จะรับสายสัมพันธ์ใหม่ๆเริ่มจากการจำชื่อและเป็นผู้ตั้งคำถามและผู้ฟังที่ดีค่ะเราทุกคนนะคะอยากจะให้มีใครสักคนเนี่ยที่ฟังเราค่ะเพราะฉะนั้นบทสนทนานะคะในการเริ่มสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเองแต่นอกจากเราจะเป็นผู้ฟังหรือตั้งคำถามแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คู่สนทนาเขาอยากรู้จักคุณมากขึ้นคุณก็ควรที่จะเปิดใจนะคะยอมรับตอบคำถามนะคะด้วยความจริงใจค่ะเพราะการเริ่มต้นสายสัมพันธ์ด้วยความจริงใจนะคะจะเป็นอะไรที่นำมาซึ่งสายสัมพันธ์ระยะยาวอย่างที่สองค่ะการสานต่อสายสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นมากขึ้นนะคะต้องอาศัยความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะแน่นอนเลยนะคะเราคบกันไปรู้จักกันไปนะคะมันต้องเกิดความขัดแย้งอยู่แล้วแน่นอนค่ะเราไม่ได้คิดเหมือนกันเพราะเนื่องจากพื้นฐานพื้นเพนะคะการเลี้ยงดูการอบรมครอบครัวที่แตกต่างกันออกไปค่ะเพราะฉะนั้นมุมมองต่อโลกใบนี้นะคะก็แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันค่ะเราไม่สามารถบังคับให้ใครนะคะคิดเหมือนเราพูดเหมือนเราทำเหมือนเราได้เสมอไปเพราะฉะนั้นนะคะการเอาใจใส่ค่ะการเห็นอกเห็นใจนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มันเกิดความขัดแย้งความเข้าใจผิดค่ะอย่าหันหน้าหนีออกจากกันเพราะมันจะทำให้สายสัมพันธ์ของเรานะคะยิ่งออกห่างค่ะแต่จงหันหน้านะคะสื่อสารกันค่ะด้วยเป้าหมายนะคะที่ต้องการอยากรักษาความสัมพันธ์เราต้องเซตเป้าหมายขึ้นมาก่อนที่จะเคลียร์ความขัดแย้งนะคะเราลองนึกถึงความสัมพันธ์ดีๆค่ะนึกถึงเรื่องราวดีๆของเขานะคะในขาวมีดำในดำมีขาวอยู่ที่คุณจะมองข้อดีหรือข้อเสียของคนที่คุณอยากมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อเขานะคะเพราะฉะนั้นเลยค่ะวันนี้สื่อสารกันนะคะลองถามค่ะว่าเขาคิดยังไงทำไมเขาทำแบบนั้นนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการสื่อสารหรือเคลียร์ข้อโต้แย้งเคลียร์ความขัดแย้งผ่านการพิมพ์หรือเมสเซจนะคะเพราะมันไม่ได้ฟังน้ำเสียงค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดการตีความและเข้าใจผิดกันไปใหญ่นะคะอย่าลืมนะคะถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆนะคะหันหน้าและเคลียร์ความขุ่นหมองในดวงใจของคุณนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถสานต่อสายสัมพันธ์ของเราให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น
อย่าลืมนะคะคุยด้วยความรักค่ะคุยด้วยความเอื้ออาทรนะคะลองใส่ลองเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะลองเอาตัวเรานะคะไปใส่รองเท้าของเขาดูบ้างนะคะเราก็อาจจะเข้าใจในมุมมองของเขามากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเลยค่ะถนอมสายสัมพันธ์ในระยะยาวเราเองนะคะก็ต้องเข้าใจค่ะเข้าใจเพื่อนเข้าใจตัวเองเราต้องเห็นความสำคัญของสายสัมพันธ์นั้นค่ะจัดเวลาแบ่งเวลานะคะสื่อสารอย่าให้ความสัมพันธ์ของเรามันห่างเหินกันค่ะและเนื่องจากพอคนเราสนิทกันมากๆเชื่อไหมคะความเกรงอกเกรงใจนะคะอาจจะน้อยลงบางทีนะคะเราอาจจะลืมนะคะในการชื่นชมคนที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะลืมชื่นชมลืมบอกเขานะคะว่าตัวเขามีข้อดีมีคุณค่าอะไรยังไงบ้างหนูอยากให้เรานะคะวันนี้ค่ะชื่นชมคนที่อยู่ตรงหน้าแต่ในขณะเดียวกันนะคะจงชื่นชมด้วยความจริงใจค่ะและเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เพื่อนของเราคนในครอบครัวของเราหรือว่าคนที่เรารู้จักนะคะที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเขาถ้าเขานะคะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะออกนอกลู่นอกทางอาจจะไม่ถูกต้องนะคะเราก็ลองสื่อสารกับเขาด้วยความจริงใจค่ะเป็นการเตือนเพื่อนนะคะให้กลับสู่เส้นทางของคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็ความถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเห็นไหมคะว่าวันนี้ค่ะการเริ่มสร้างสายสัมพันธ์การสานต่อความสัมพันธ์และการถนอมความสัมพันธ์ในระยะยาวเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะกว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเกิดขึ้นค่ะมันต้องอาศัยระยะเวลาอาศัยสถานการณ์ต่างๆนะคะที่มันจะมาเป็นบทพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างเรานะคะว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่จริงใจต่อกันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ถ้าคุณนะคะกำลังมีความไม่สบายใจในความสัมพันธ์ของคุณอยู่ค่ะอย่ามัวนั่งคิดไปเองนะคะวันนี้คนที่เริ่มพูดก่อนคนที่กล่าวคำขอโทษก่อนคนที่อยากจะเคลียร์ปัญหาก่อนไม่ได้เป็นฝ่ายผิดหรือคนที่ยอมแพ้เสมอไปค่ะแต่ในทางกลับกันนุ้ยกลับมองว่าเขาคือคนที่โคตรกล้าหาญเลยนะคะกล้าที่จะเปิดใจค่ะกล้าที่จะรับฟังนะคะและที่สำคัญค่ะนุ้ยชอบนะคะและนุ้ยเชื่อมั่นเลยค่ะว่าถ้าวันนี้คุณเริ่มและคุณกล้านะคะที่จะรักษาสายสัมพันธ์นั้นแสดงว่าคุณค่ะมีความรักและความจริงใจต่อเพื่อนต่อคนในครอบครัวต่อคนรักของคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเลิศกันนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะแล้วมาติดตามกับ Good Morning Ever Podcast กันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ